ลับมาเจอกับทิชชูเบ๊อีกแล้วนะครับวันนี้บทสุดท้ายแล้วเราจะเจอกันเป็นคลาสสุดท้ายแล้วนะครับในยูนิต9หนังสือ s Super Kids u น i t 9เรื่อง Class Party Class p a r t y การจัดงานเลี้ยงนั่นเองการจัดงานเลี้ยงในห้องเรียนนะครับบทสุดท้ายแล้วใช่ไหมเอ่ยเราเรียนจบแล้วก็มีการเลี้ยงส่งเลี้ยงฉลองกันหน่อยโดยตัวชี้วัดของบทนี้นะครับพวกเราจะต้อง ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงคําสะกดคํานะครับอ่านประโยคง,ง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่านมีการเลือกภาพต้องตามความหมายของคํากลุ่มคําและประโยคที่ฟังแล้วก็พูดโต้ตอบด้วยคําสั้นๆง่ายๆครับในการสื่อสารเนาะตามแบบที่พวกเราได้ฟังไปนั่นเองส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้พวกเรานะจะต้องบอกความหมายนะครับบอกความหมายคําศัพท์รวมถึง อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆได้ถูกต้องมีการพูดบทสนทนานะครับโต้ตอบเพื่อบอกว่ากำลังทำอะไรอยู่ได้ถูกต้องรวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ,าษาในการสื่อสารนั่นเองเหมือนเดิมเลยครับก่อนอื่นมาวอร์มอัพกันก่อน say it right say it right ฝึกการอ่านออกเสียงครับ <Yeah. S 1> พวกเราจะต้อง listen and repeat ฟังและพูดตามอ่านออกเสียงตามมันเอง นะครจะมีเสียงสระให้เราฟังแล้วก็เป็นคำศัพท์ไม่ยากเลยนะครับ Are you ready พร้อมกันแล้วยังฮะ Ready ถ้าพร้อมแล้วก็ Let's go <S Page 66 A Listen and repeat Aim 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 Name Aim aim board game. Ake ache. ake. Ake ake cake. Ake ake make the bed. Case. Ace a เอ v เ s สเรียบร้อยแล้วนะครับในการฝึกการออกเสียงสระนั่นเองทีนี้มาดูในตัวคำศัพท์กันบ้างคำศัพท์ในบทนี้ที่พวกเราจะมาเรียนกันนะครับ 8คดคเหมือนเดิมเลยแต่พวกเราสังเกตไมเอ่ยคราวนี้จะมีคําศัพท์ที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับและคําศัพท์ที่อยู่แถวด้านล่างที่มีการเติม ing ที่มีการเติม ing ตรงนี้ในการเติม ing นะครับแปลว่าเรากําลังทําสิ่งน,นั้นอยู่เรากําลังทําสิ่งนั้นอยู่นั่นเองในไฟเสียนะครับเขาจะอ่านออกเสียงให้เราฟังสองรอบด้วยกันรอบแรกเขาจะใช้คําศัพท์ด้านบน ร,รอบที่สองใช้คำศัพท์ที่อยู่แถวด้านล่างก็คือมีการเติม ing ไปด้วยพวกเรา listen and repeat ฟังและอ่านออกเสียงตามนะครับไม่ยากเลยครับ very easy จากนั้นค่อยมาดูความหมายกันว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรพร้อมนะครับผม are you ready very good เริ่มกันเลย t h r e e let's go pages 62 and 63 A Listen and repeat. Eat a snack. Eating a snack. Drink juice. Drinking juice. Play the drums. Playing the drums. Watch TV. Watching TV. Read a book. Reading a book. Feed the hamster. Feeding the hamster. Paint a picture. Eating a picture Draw a map Drawing a map เรียบร้อยนะครับมาดูความหมายของแต่ละคำกันดีกว่าภาพแรกครับด้านบนฝั่งซ้ายเลยตรงนี้ eating a snack Eating a snack เขากำลังกาลังกิน<ๆ>กินอะไรเอ่ย snack ก็คือขนมขบเคี้ยวนั่นเองนะครับเวลาบ้างเราหิวเราก็สามารถ eating a snack กินขนมขบเคี้ยวได้ถัดมาครับ next one drinking juice drinking juice เขากำลังดื่มน้ำผลไม้นันเองนะครับ drinking กำลังดื่มน้ำผลไม้ drinking juice next one playing the drums playing the drums เขากําลังเล่นหรือว่าเล่นกลองไม่ได้นะเล่นกลองไม่ได้ก็คือตีกลองนะครับ playing the drums ก็คือตีกลองนั่นเองตุ่งตุ่งโป๊ตุ่งแช่แบบนี้ถัดมา watching TV watching TV การดูโทรทัศน์นั่นเองพวกเขานะ้กำลังดูโทรทัศน์กันภาพต่อไปครับ reading a book reading a book เขากำลังอ่านหนังสือนั่นเอง กำลังอ่านหนังสืออยู่ถัดมาครับ feeding the hamster feeding the hamster feed feed คือการให้อาหารเนาะพวกเขากำลังให้อาหารเจ้าหนูแฮมสเตอร์อยู่นะครับเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตรงนี้ถัดมาครับ painting a picture painting a picture พวกเขากำลัง paint คือระบายสีพวกเขากำลังระบายสีรูปภาพกันอยู่และสุดท้ายครับ drawing a map drawing a map คำว่า draw คือวาดใช่ไหมเขากำลังวาดแผนที่นั่นเองครับ drawing a map yeah, เรียบร้อยนะครับความหมายของคำศัพท์ทั้ง8ดคำตรงนี้ถัดมาพวกเรามาเรียงลำดับกันหน่อยนะครับคำไหนมาคำแรก you have to write number one yeah, number one two three four five six seven eight แบบนี้หนึ่งถึงแปดเลยนะครับไม่ยากไม่ยากครับ Are you ready? Very good. Bye. Let's go. Pages 62 and 63. B. Listen and Number. Number 1. Drinking juice. Number 1. Drinking juice. Number 2. Watching TV. Number two, watching TV. Number three, painting a picture. Number three, painting a picture. Number four, feeding the hamster. Number four, feeding the hamster. Number five. Playing the drums. Number five. Playing the drums. Number six. Drawing a map. Number six. Drawing a map. Number seven. Eating a snack. Number seven. Eating a snack. Number eight. reading a book Number eight. reading a book เรียบร้อยนะครับมาตรวจสอบคำตอบกันดีกว่าภาพแรกครับ Number one. Number one is คำว่าอะไรเอ่ยคือ very good drinking juice drinking juice Next one, number two. Number two is. The answer is. Good job. Watching TV. Watching TV. Next one, number three. ภาพที่สาม... The answer is. Painting a picture. Painting a picture. Next one, number four. The answer is. <laughs> the answer is. Good job. Feeding the hamster. Feeding the hamster. Number five. <laughs> the answer is. Good job. Playing the drums. Playing the drums. Next one, number six. Number six is. Yes, it is. Very good. Drawing a map. Drawing a map. Next one, number seven. Number seven is. Good job. Eating a snack. Eating a snack. And the last one, number eight. ภาอที่แก็คือ reading a book reading a book นั่นเองนะครสุดยอดมากเลยพวกเราคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปครับ conversation บทสนทนา alright everyone everyone look at the picture มาดูรูปภาพตรงนี้กันครับตอนนี้ใช่ไหมเอ่ยเจา้ามนุษย์ต่างดาวที่เราเจอกันมาตั้งแต่บทแรก,แรกตอนนี้เขาเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมเขากําลังจะกลับบ้านครับกําลังจะกลับดาวเขาแล้ว เรียกทราบว่าเนี่ยที่ครูวงกลมอยู่ตรงเนี้ยพวกเขาครับอ What are they doing What are they doing พวกเขากำลังทำอะไรอยู่เอย่ยจากบทสนนาตรงนี้พวกเขากำลังทำอะไรอยู่ครับคำตอบคือ the answer is หลายคนบอ,อกว่าเกี่ยวข้องกับการบอกลาใช่ไหมเอย่ยเส้น goodbye นะครับต้องจากกันแล้วเนาะจะกลับดาวของ เขาแล้วนะฮะเจ้ามนุษต่างดาวสองตัวนี้นะและถัดมาภาพนี้ครับภาพนี้ look at the picture เราเห็นเจ้าหนูตัวนี้ไม่เอ่ยเจ้าหนูตัวนี้นะครับกำลังทำอะไรอยู่ฮะ what is he doing หนูตัวนี้เป็นผู้ชาย what is he doing เจ้าหนูตัวนี้กำลัง the answer is good job he is drawing a map กำลัง drawing ก็คือวาดแผนที่นั่นเองเจะหนูกําลังวาดแผนที่อยู่และในการถามตอบนะครับว่าคนคนนั้นกําลังทําอะไรอยู่นะครับเราก็จะใช้โครงสร้างประโยคตามนี้เลยในการถามนะครับจะถามว่า what is he doing ถ้าเขาเป็นผู้ชายแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงล่ะก็จะเป็น what is she doing เธอกํากลังทําอะไรอยู่นั่นเองและก็จะตอบว่า he is ตามด้วยกริยาเติม ing นะครับถ้าเข้าไปผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนจาก he เป็น she นั่นเอง he is กริยาเติม ing she is กริยาเติม ing ซึ่งแปลว่ากำลังทำนั่นเองกำลังทำสิ่งนั้นๆอยู่ for example ตัวอย่างตามนี้เลยครับ what is mojo doing เจ้าหนูโมโจเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า he is drawing a map เขากำลังวาดแผนที่อยู่นั่นเองโ yeah. ครงสร้างประโยชน์ในการถามตอบนะฮะถ้าอยากจะให้ขึ้นใจต้องมาร้องเพลงไปพร้อมกันนะครับ Let's sing along together เพลงนี้มีชื่อว่า What ship doing What is ship doing คนที่อยู่นหน้าจอนะฮะก็คือในหน้าจอในรูปภาพตรงนี้ช,ชื่อว่าชิปนั่นเองชื่อว่าชิปนั่นเองตรงนี้กำลังทำอะไรอยู่เนาะ เขากำลังนั่งทำอะไรอยู่น้าดี๋ยวนี้นะครับมารอบแรกรอบแรกฟังไปพร้อมๆกันก่อนนะครับรอบแรกฟังไปพร้อมๆกันก่อนรอบที่สองค่อยมาร้องตามไปพร้อมๆกันโอเคไหมเอ่ยรอบนี้ฟังก่อนนะครับ Are you ready? Very good เพราะฉะนั้นไปเริ่มกันได้เลยครับผม Let's go <S Page 64 Sing a gram Listen and sing What's Chip doing? What's Chip doing? He's watching TV. What's Tony doing? What's Tony doing? She's eating a snack. What's Beth doing? What's Beth doing? She's reading a book. What's Mojo doing? What's Mojo doing? He's playing the drums. รียบร้อยรอบแรกฟังไปแล้วนะครับรอบนี้ let's sing along together มาร้องกันไปพร,พ,รพร้อมๆกันเลยพวกเรา are you ready เสียงกันดังพร้อมกันครับ are you ready very good เพราะฉะนั้น three two one let's go <S page 64 sing a gram listen and sing What's Chip doing? What's Chip doing? He's watching TV. What's Tony doing? What's Tony doing? She's eating a snack. What's Beth doing? What's Beth doing? She's reading a book. What's Mojo doing? What's Mojo doing? He's playing the drums. เราได้ร้องเพลงกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมาฝึกการแต่งประโยคกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเออถ้าจากรูปภาพตรงนี้เนี่ยเขาหรือว่าเธอกําลังทาอะไรอยู่มีรูปภาพมาให้4ี่รูปภาพด้วยกันสลับกันชายหญิงเหมือนเดิมเลยครับสลับกันชายหญิงเหมือนเดิมเลยผู้ชายภาพแรกผู้หญิงภาพต่อไปตามนี้นะครับภาพแรกครับนักเรียนชายนักเรียนชายบอกครูหน่อยสิเอเขากําลังทําอะไรอยู่นะ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอ่ยต้องเลือกใช้ประธานให้ถูกด้วยนะครับ the answer is คาตอบคือ very good he is drinking juice he is drinking juice ขเขากำลังดื่มน้ำผลไม้นั่นเนองภาพถัดมาครับ next one นักเรียนหญิงภาพนี้เกิดอะไรขึ้นเอ่ยนะครับ the answer is กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทำอะไรอยู่ the answer is very good she is feeding the hamster she is feeding the hamster เธอกำลังให้อาหารเจ้าหนูแฮมสเตอร์อยู่นั่นเองตัวเล็กน่ารักมากเลยถ้าถัดมาครับนักเรียนชายตอบว่าแต่งประโยว่าอย่างไรดี The answer is good job she is eating a snack she is Eating a snack. เจ้าหนุต่างดาวผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังกินขนมขบเคี้ยวอยู่นะกินของว่างอยู่และภาพสุดท้ายตรงนี้นักเรียนหญิงตอบว่าเ h ีย n s w e อ is g ิสก j ๊ b he is watching T V he is watching T V <c oughs> เขากำลังดูทีวีอยู่นั่นเองตอนนี้นะฮะเราแต่งประโยคไปแล้ว ถัดมาครับประโยคถามตอบกันบ้างเมื่อกี้ประโยคบอกเล่าปกติทีนี้เป็นการถามตอบกันนะครับขอสลับกันนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้นักเรียนชายนักเรียนหญิงใช่ไหมคราวนี้ขอเป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชายครับนักเรียนหญิงถามภาพแรกแล้วนักเรียนชายเป็นคนตอบส่วนภาพที่สองนักเรียนชายถามนักเรียนหญิงเป็นคนตอบสลับกันไปแบบนี้นะครับภาพแรกครับภาพแรกนักเรียนหญิงจะถามว่าอะไรดีเอย่ย the answer is okay very good what is he doing what is he doing the answer is okay very good he is playing the drums he is playing the drums ถัดมาครับนักเรียนชายแต่งประโยคคนถามว่าอย่างไรดีครับ The yes, answer is okay good job What is she doing What is she doing นักเรียนหญิงก็เลยตอบว่าคำตอบคือ The yes, answer is good job She is reading a book She is reading a book. Next one Nagrinka Tawa Aradi Okay. What is he doing? What is he doing? Nakin shai the answer is OK He is painting a picture. He is painting a picture. And the last one, Nagan Chai Hap Okay. What is she doing? What is she doing? And the answer is Tangan Good job. She is eating a snack. She is eating a snack. เรียบร้อยนะครับการฝึกตั้งคําถามเนาะแล้วก็การตอบคาถามตรงนี้สุดยอดมากถัดมาครับเป็นการฝึกการฟังกันบ้างนะฝึกการฟังกันบ้าง listen and check เอประโยคที่เรากำลังจะได้ยินเนี่ยอยากทราบว่าคนทาเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับ he หรือว่าเป็นผู้หญิง she นะโดยที่มีคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปด้วยนะครับต้องทัวกันหน่อยละกันคำแรกคำแรก watching TV คือการดูทีวีนั่นเองกาำลังดูทีวีอยู่คำที่สอง painting a picture painting a picture กำลังระบายสีรูปภาพคำที่สาม feeding the hamster feeding the hamster กำลังให้อาหารจ้าหน้แฮมสเตอร์และภาพสุดท้าย eating a snack eating a snack คือกำลังกินขนมขบเคี้ยวกำลังกินของว่างอยู่นั่นเองนะครับ ไปฟังกันดีกว่าครับว่าคนที่ทำเนี่ยเป็น he or she. Are you ready? Very good. Three, let Let's go. Page 65. See, listen, and check. Number 1. He's watching TV. He's watching TV. Number two. She's painting a picture. She's painting a picture. Number three. What's Tony doing? She's feeding the hamster. What's Tony doing? She's feeding the hamster. Number four. What's Donnie doing? He's eating a snack. What's Donnie doing He's eating a snack. เรียบร้อยนะครับมาเช็คคำตอบไปพร้อมๆกันเลยข้อที่หนึ่งครับตรงนี้ he or she เอ้ผู้ชายหรือผู้หญิงเลยที่เราฟังมา the answer is very good เขาแนเองนะครับ he is watching TV ภาพที่สองภาพที่สองข้อที่สองตรงนี้ he or she the answer is คำตอบคือ good job she นั่นเอง she is painting a picture ข้อที่สามครับข้อที่สาม number three ตรงนี้ he or she ผู้ชายหรือผู้หญิงเอ่ย the answer is, the answer is very good she นั่นเอง she is feeding the hamster and the last one number four ที่4ครับตรงนี้ he or she ชายหรือหญิงเอ่ยคำตอบคือ very good he นั่นเองผู้ชายนะครับ he is eating a snack น yeah. ะเรียบร้อยแล้วเอพอจบตรงนี้แล้วพวกเราจำได้ไมเอ่ยต้องทำอะไรต่อนะสิ่งนั้นก็คือ เล่นเกมนั่นเองนะครับ Let's play the game เกมนี้มีชื่อว่า What are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับพวกเราครับพวกเราแบ่งออกเป็นหกลุ่มเหมือนเดิมเลยแบ่งออกเป็น5กลุ่มเหมือนเดิมเลยตรงนี้นะครับถัดมาครับตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาใบคำศัพท์ประกอบท่าทางใบคำศัพท์ประกอบท่าทางพอใบเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเพื่อนๆในกลุ่มที่ เพื่อเราออกมาใบคําศัพน์เนาะนะครับตัวแทนของของกลุ่มนั้นออกไอาใบคำศัพ์สมาชิกที่เหลือเราต้องถามเพื่อนกลุ่มอื่นๆว่า what is he doing หรือว่า what is she doing ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนที่ออกมาเนี่ยเป็นเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงนะครับเสร็จแล้วกลุ่มอื่นๆหลังจากที่ดูเพื่อนใบคําศัพท์ไปแล้วเอตอบว่าอะไรดีเนาะถ้าคิดคําตอบเสร็จแล้วก็จะตอบว่า he is กริยาเติม ing หรือไม่ก็เป็น she is กริออยาเติม ing นั่นเองนะครับอย่าลืมดูประธานของประโยคนะดูว่าเพื่อนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับโดยที่กลุ่มที่ตอบถูกจะได้คะแนนในข้อน,นั้นไปแล้วก็กลุ่มไหนคะแนนมากสุดเป็นผู้ชนะของวันนี้โอเคไมเอ่ยจับกลุ่มกันให้เรียบร้อยครับจับกลุ่มกันให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย let's go ร้อยนะคะใบท่าทางกันเสร็จแล้วสนสุกสนานกันมากเลยสนุกสนานเฮฮากันมากๆกิจกรรมถัดมาครับกิจกรรมถัดมาถามเพื่อนๆกันหน่อยถามเพื่อนๆกันหน่อยที่นั่งอยู่ข้างๆเราพวกเราจับคู่เลยครับจับคู่กับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆจับคู่เสร็จแล้วอะตกลงกันครับใครจะเป็น A หรือว่า B ี่าใครจะเป็น A หรือว่า B ีพอตกลงกันได้แล้วคุณครูของเรานะครับจะแจกใบกิจกรรมให้คนละหนึ่งใบ และสลับกันถามตอบจากรูปภาพที่ครูให้มา,าสลับกันถามตอบนะครับโครงสร้างคำถามก็คือ what is he doing or what is she doing และในการตอบนะครับ he is กริยาเติม ing หรือไม่ก็ she is กริยาเติม ing ซึ่งแปลว่ากำลังนั่นเองกำลังทำสิ่งนั้นนั้นอยู่สลับกันถามตอบครับให้เสร็จ a ถาม b b ถาม a โดยใช้รูปภาพของตัวเองนะ หรือใช้รูปภาพของตัวเองนะครับพอถามรอบแรกเสร็จปุ๊บนะขอให้ให้เสร็จภายในสองนาทีให้เสร็จภายในสองนาทีพอหมดเวลาปุ๊บคุณครูจะให้สัญญาณติง้งเปลี่ยนคู่ครับเปลี่ยนคู่นะเปลี่ยนคู่พอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเราสลับกันด้วยจากคนที่เป็น A อนะต้องไปเป็น B แล้วต้องถามคำถามจากภาพ B นะครับคนที่เป็น B ก็ต้องเปลี่ยนไปถามคำถามจากภาพ A สลับใบกับเพื่อนสลับใบกับเพื่อน นะครับโอ okay, เคไหมเอ่ยนะครับโอเคนะ Are you ready พร้อมหรือยังครับ Are you ready โอเคเพราะฉะนั้น t h r o n e ไปเริ่มกันเลย Let's go ร้อยนะคบเรียบร้อยแล้วอสนุกสนานกันมากเลยใกล้จะจบแล้วครับใกล้จบแล้วพวกเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าอ่ามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าอย่าขับเนื้อหาที่เราได้เรียนกันไปตรงนี้คุูจะมีโจทย์มาให้มีโจทย์และรูปภาพมาให้พวกเราลองดูสิครับว่าตอบข้อไหนดีเอ่ยข้อแรกตรงนี้ช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันคิดครูถามว่า what is happening in the picture What is happening in the picture จากรูปภาพนี้เอะพวกเราคิดว่าข้อไหนตัวเลือกข้อไหนเหมาะสมสุดครับตัวเลือกข้อไหนเอย่ยติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตก The answer is ข้อข้อ,ขอสุดยอดมาก v e r y good ข้อ A นั่นเองนะครับ He is eating a snack เขากำลังกินของว่างอยู่นั่นเอง ตอบข้อ2ไม่ได้เนาะเพราะเป็นชีนะครับชีต้องใช้ประธานที่เป็นผู้หญิงส่วนข้อ C กับ D-Dog นะครับไม่ได้เลย mm hmm. drinking juice ไม่ใช่ feeding a snack ไม่ใช่ feeding คือให้อาหารให้อาหารต้องเป็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะครับและประธานก็เป็นชีด้วยเลยตอบไม่ได้นั่นเองข้อถัดมาครับข้อถัดมา ready t h r มาครับ what is happening in the picture รูปภาพนี้ข้อไหนนะ้าข้อไหนนะ้าข้อไหนเหมาะสมสุดนะ the answer is ขอ้ขอข้อ good job ขอ้อดีนั่นเองดี job นะครับ she is playing drums she is playing drums เธอกำลังตีกลองอยู่กำลังตีกลองอยู่นั่นเองข้อหนึ่งไม่ใช่นะครับ watching TV ไม่ใช่ ข้อ b bird watching drums ไปดูกลองเนาะกลองไม่ได้มีไว้ดูนะฮะเอาไว้ตีเล่นนะครับข้อ2ไม่ได้ข้อ b bird ไม่ได้ส่วนข้อ c he is playing a t v ท t v t v ก็มีไว้ดูนะครับไม่ใช่มีไว้เล่นต้องตอบข้อ d dog เท่านั้นนะข้อต่อมาครับ three o n e มาครับ what is happening in the picture จากรูปภาพนี้กำลังทำอะไรอยู่เอ่ยข้อไหนครับข้อไหน The answer is ขอ้ขอข้อสุดยอดมาก great ข้อ C นั่นเอง C cat นะครับ he is drinking juice he is drinking juice, is drinking juice. เขากำลังดื่มน้ำผลไม้นั่นเองข้อ D dog ไม่ใช่นะครับประธานเป็นชีต้องเป็นผู้หญิงส่วนข้อ A juice juice น้ำผลไม้ต้องดื่มเนาะห้ามกินนะครับต้องใช้คำว่าดื่มนั่นเอง และสุดท้ายตรงนี้ ah. What is happening in the picture? กำลังทำอะไรเอ่ยกำลังทำอะไรเอ่ยไหนลองดูสิดูสิทำอะไรเอ่ย The answer is ข้อไหนครับข้อไหนครับ ah. ข้อไหนเอ่ยคำตอบคือ very very good ข้อที่สองนั่นเองก็ b Bird นะครับ She is painting a picture. she is painting a picture เธอกำลังระบายสีรูปภาพอยู่ส่วนข้อ a นะครับ a n w m o t ตรงนี้ตอบไม่ได้เพราะประธานเป็น he เป็นผู้ชายแต่ในรูปภาพเป็นผู้หญิงส่วนข้อ c cat กับ d dog นะครับ painting a map ไม่ได้นะครับประธานก็เป็น he ด้วยตอบไม่ได้ข้อ d dog นะครับ painting a snack snack มีไว้กินนะฮะห้ามไประบายสีเล่นเด็ดขาดก็เลยตอบข้อ b bird นั่นเอง สุดยอดมากเลยพวกเราครับจุ่บมือให้ตัวเองดังๆเลยครับอยอดเยี่ยมไปเลยพวกเราตั้งใจเรียนกันมาอย่างยอดเยี่ยมนะครับตั้งใจเรียนดีมากตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่9เ,เลยตรงนี้นะครับขอให้พวกเราเนาะนำเนื้อหาที่เรียนนะครับไปลองฝึกพูดฝึกพูดฝึกใช้กับเพื่อนๆหรือในชีวิตประจำวันของพวกเราจะได้เป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปด้วยนะครับขอให้พวกเราเป็นนักเรียนที่ ตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีของคุณครูแล้วก็เป็นเด็กดีของผู้ปกครองของเราด้วยนะครับถ้ามีโอกาสหวังว่าพวกเราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายพวกเรา